ข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกดิฉันจุริพรมูลสันเทียค่ะตาลบุษกรสังสมค่ะน้องตาลจ๋าเขาบอกว่าวันนี้อากาศกำลังใกล้เข้าหน้าหนาวเขาหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงคือปลายฝนต้นหนาวเขาบอกว่าวันนี้เราทุกคนต้องใช้คำว่าทุกคนอากาศอย่างบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ฤดูฝนร้อนหนาวแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าไปมาๆนะพี่อ้อยว่าฤดูมันสลับกันไปสลับกันมาตามว่าไหมพอจะเป็นหน้าร้อนฝนก็ตกก็เลยตกลงประเทศไทยมีกี่ฤดูกันแน่แปรปรวนไปหมดเลยต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้น้องตาลสิ่งที่สำคัญเรามาบอกวิธีการดูแลสุขภาพกับท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าวันนี้จะดูแลแบบง่ายๆใส่ใจตัวเองแบบง่ายๆต้องทำอะไรบ้างค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะแต่ช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมบางครั้งเราดูแลตัวเองดีนะแต่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยอาการหวัดอาการปวดหัวตัวร้อนในช่วงนี้นะคะง่ายที่สุดเลยนะคะท่านผู้ชมแค่ท่านผู้ชมมีซูเปอร์มิกที่อยู่ตรงหน้าของตาลนะคะซูเปอร์มิกที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะสามารถช่วยท่านมีภูมิคุ้มกันนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงถ้าท่านได้ดื่มมันทุกวันนะคะตัวนี้ช่วยไม่ว่าท่านจะเจอฝนเจอลมเจออะไรก็ช่างตัวนี้จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของท่านแข็งแรงมากนะคะเขาบอกว่าแม้แต่วันมามากก็ไม่หวั่นใช่ไหมและอย่างที่บอกว่านอกจากตัวซูเปอร์มิกแล้วค่ะท่านผู้ชมสิ่งที่อยากจะให้ดูแลคือ1หมั่นออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่สิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้ร่างกายเราออกกำลังกายไม่ได้ทานอาหารได้ไม่ครบ5หมู่จริงๆตัวเลือกที่น้องตาลบอกก็คือให้ซุปเปอร์มิกเข้าไปช่วยดูแลเพราะสิ่งที่สำคัญเหมือนกับที่เราพูดกันง่ายๆว่าวันนี้เอาตอบโจทย์แบบง่ายๆอย่างที่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งค่ะท่านผู้ชมเรากำลังจะบอกว่าวันนี้พี่อ้อยกับน้องตาลไม่ใช่หมอแต่วันนี้พี่อ้อยกับน้องตาลทำตัวซุปเปอร์มิกหรือว่าตัวซีจาเนี่ยประมาณ5ปีใช่แล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้รายการของเราสิ่งที่เราจะเอามาพูดเนี่ยเราสาระดีๆมาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็ผลลัพธ์ใช้คำว่าผลลัพธ์ของคนที่ทานสินค้าแล้วดีทานแล้วดีทานตัวซุปเปอร์มิกไปแล้วทำให้เขาร่างกายสุขภาพแข็งแรงแม้กระทั่งคนบางคนที่เราได้เจอใช่คือเหมือนกับได้ช่วยชีวิตของใครสักคนหนึ่งให้เขากับยิ่งคนคนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวพี่อ้อยใช่สำคัญที่สุดนะคะท่านผู้ชมบางครั้งหลายๆคนบอกว่าไม่เป็นไรงานการชั้นมั่นคงแต่เราไม่รู้หรอกค่ะบางครั้งอุบัติเหตุหรืออะไรสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวพี่อ้อยนะคะดูแลสุขภาพให้ป่วยดีกว่าถูกต้องให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงดีกว่าแล้วรวมไปถึงถ้าคนที่เป็นเสาหลักของท่านล้มแล้วหาคนที่จะมาดูแลครอบครัวก็ยากไม่ต้องหาพี่อ้อยมองอย่างนี้ว่าไม่ล้มแน่นอนเพราะว่าเราเจอซุปเปอร์มิกแล้วหัวหน้าหลักไม่ล้มแน่นอนก็เลยจะบอกว่าอยากให้น้องตาลวันนี้เหมือนกับเป็นคำเขาเรียกคำมั่นสัญญาของพวกเราดีกว่าหรือว่าเป็นคอมมิทเมนต์ว่าวันนี้ถ้าเจอรายการดีๆแบบนี้จะไม่เจอเหตุการณ์เหมือนที่น้องตาลบอกหัวหน้าครอบครัวล้มแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราไม่ล้มแน่นอนก็คือสุขภาพไม่ล้มแน่นอนเจอซุปเปอร์มิกสิ่งที่สองกินดีแล้วถ้าบอกต่อมีรายได้เพิ่มเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่กำลังจะบอกว่าน้องตาลฝากเรื่องการติดตามเราได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะกินสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์089-411-9900 0831978895 2เบอร์นี้ท่านผู้ชมสามารถแอด ID Line เข้ามาได้พูดคุยกับเราได้รวมถึงท่านผู้ชมคะท่านไหนที่มีมือถืออยู่นะตอนนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักสำคัญมากสำคัญที่สุดนะคะตัวนี้เนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าได้รับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากกับซูเปอร์มิกของเราแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะท่านผู้ชมโชคดีมากชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขนะคะก็สิ่งที่เขาเรียกบอกว่าอะไรหมดโรคหมดภัยแต่สิ่งที่สำคัญน้องตาลบอกว่าวันนี้มีมือถือพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนมือถือไม่ได้ถือมือถือเฉยๆวันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของต้องบอกก่อนว่าช่วงยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปช่วง5ปีที่แล้วที่เราทำกันนะน้องตาล
เราเจอผู้ป่วยเจอคนเดินกระเพกกระเพกเจอคนเป็นเบาหวานความดันเราจะเอาตัวเองเข้าไปคุยว่าซุปเปอร์มิกมันดียังไงแต่ที่อ้อยกำลังจะบอกน้องตาลยุคมันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนไปค่ะท่านผู้ชมเหมือนกับที่ตาลบอกว่าขอบคุณน้องตาลตอนแรกพี่อ้อยกำลังคิดเฮ้ยเราจะคุยเรื่องอะไรพอตาลพูดถึงโทรศัพท์วันนี้เราเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เป็นเงินดีกว่าไหมถูกต้องเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนปัจจัยที่5แล้วแหละปกติมันจะเป็นปัจจัย4แต่ตอนนี้มันจะเป็นปัจจัยที่5วันนี้เรามาร่วมกันสร้างปัจจัยที่5ให้เกิดรายได้ค่ะใช่เรามีเรียนสอนฟรีฟรีนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจขายอยู่บ้านเราก็สามารถหารายได้เข้ากระเป๋าได้ตอนนี้เทรนมาแรงค่ะพี่อ้อยในเรื่องการขายออนไลน์นะคะขายของออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะไวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสนิยมเลยทีเดียวในยุคปัจจุบันแล้วก็เลยจะบอกว่าตอนนี้ที่เข้ามาทำในซีจาน้องการพี่อ้อยก็เลยจะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะทำยากใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญวันนี้เราจะเอาเรื่องราวดีๆทั้งหมดเอามาสอนอยู่ในคอร์สของเราถูกต้องค่ะเรียนฟรีที่สำคัญคำว่าฟรีเดี๋ยวคนชอบนะแต่เน้นคำว่าฟรีเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันเน้นอยู่นิดนึงตัวท่านเองต้องอยากได้ก่อนถูกต้องค่ะทำไมพี่อ้อยบอกต้องอยากได้ก่อนเพราะเราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานไม่ใช่ว่าวันนี้มาถึงแล้วขายซุปเปอร์มิกได้เลยเพราะคนส่วนใหญ่เคยถามพี่อ้อยว่าอะไรไหมต้องการคุณอ้อยเจาะจงให้หน่อยได้ไหมว่าซุปเปอร์มิกมันช่วยอะไรพี่อ้อยกำลังจะบอกถามพี่อ้อยจริงๆใช่ไหมเชื่อมา5ปีที่รู้จักซีจาตอบไม่ได้ว่าช่วยอะไรเพราะมันช่วยได้รวมช่วยทุกอย่างเลยใช่จะให้คือเป็นองค์ประกอบรวมเลยจะให้เจาะจงช่วยโรคเดียวมันช่วยไม่ได้แต่วันนี้พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือวันนี้ในเพจของพวกเราค่ะที่มาแรงมากที่สุดเลยเคสอะไรรู้ป่ะเคสเบาหวาน มีหลายวันมีหลายครั้งจะถามแต่เรื่องเบาหวานเหมือนวันนี้เจ้าหนูจะไม่มาทุกครั้งเจ้าหนูจะไม่มาจะมาถามว่าเจ้าหนูจะไม่ใครรู้ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกใครคือเจ้าหนูจะไม่สาวสวยของเรานั่นเองน้องเล็กน้องเล็กน้องบีน้องบีจะมาถามทุกครั้งก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานถูกต้องคือวันนี้พี่อ้อยกำลังจะในเพจของเราเลยต้องขออนุญาตหยิบเคสอีกครั้งหนึ่งของพี่คนึงราชาจากจังหวัดพิจิตรมาเล่าให้ฟังแต่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าที่เราจะเปิดคลิปเนี่ยให้ฟังเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเปิดคลิปเพราะหลายๆคนบอกว่าคนเป็นเบาหวานแล้วทานแล้วเป็นยังไงต่อเนื่องพี่คนึงทานมากี่ปีวันนี้พี่อ้อยมีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสทีมงานก็คือน้องตู่มีโอกาสได้ไปพิจิตรก็เลยบอกเฮ้ยตู่เข้าไปหาพี่นึงหน่อยเพราะว่าพี่บอกว่าวันนี้อยากให้พี่นึงอ่ะวิดีโอคอลกับเราเลยว่าตอนนี้ยังทานซุปเปอร์มิกอยู่ไหมแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์เป็นยังไงเอาเราอย่าช้าดีกว่าไหมเออได้อยากจะพูดแล้วแบบอยากจะเห็นแล้วว่าใช่ไหมใช่ไหมซึ่งอยากจะอย่างที่บอกว่าเบาหวานตอนนี้เป็นโรคยอดฮิตไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะท่านผู้ชมแต่มันมาของมันเองแล้วเบาหวานปุ๊บนะถ้าใครเป็นเบาหวานทำใจเลยมันจะต้องมีนู่นถูกต้องความดันไขมันอะไรก็ว่าไปผลลัพธ์สุดท้ายคือไตแต่วันนี้เอ้ยเดี๋ยวดูเคสพี่หนึ่งเคสพี่หนึ่งเนี่ยหมอจะให้ฟอกแล้วด้วยนะแต่วันนี้ตัวช่วยเลยซุปเปอร์มิกเดี๋ยวเราตามไปดูที่เคสพี่หนึ่งกันค่ะค่ะราชาจ้ะมาจากพิจิตรจ้ะอายุ55จ้ะรับจ้างเลี้ยงเด็กจ้ะตั้งแต่พ.ศ.27จ้ะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันจ้ะเป็นตั้งแต่พ.ศ.45จ้ะโหเยอะมากเลยล่ะ3เวลาเรียกเลยเกือบ10กว่าเม็ดต่อวันนึงอ่ะก็ไม่ดีไม่ดีเลยมีผลข้างเคียงที่แรกก็คล้ายๆแบบไตหมอบอกว่าจะให้ล้างไตแต่นี้ก็บอกว่ายังไม่ล้างรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะมาหลอกเราไหมทีแรกนะคะก็ไม่รู้กี่สิบปีก็ยังไม่เคยมาหากันเลยมาเจอกันเลยเลยก็บอกมันดีนะเขาก็พูดบอกว่ามันดีนะลองกินก่อนก็ได้เขาคงจะบอกว่าเอาลองเอาไว้ลองเอาไว้ดูกล่องนึง4แพ็คเล็กจ้ะ4แพ็คเล็กจ้ะค่ะก็กินประมาณเดือนนึงจ้ะ
กินทั้งสองคนนี่เลยสองคนเลยก็เอ๊กินไปหมดแล้วมันดีนะมันดียังไงคะมันดีแบบที่เราเหนื่อยที่เราแบบล้างจานก็เหนื่อยจะไปไหนก็เหนื่อยเหมือนแบบเป็นคนขี้เกียจตอนนี้หมอก็นัดหมอนัดบอกว่าเอ๊ะป้าคนึงน้ำตาลดีนะความดันก็ดีกินยาอะไรมาแล้วก็ฉันก็บอกว่ากินยาหลวงนั่นแหละที่แรกก็ยังไม่พูดตอนนี้คนกินเสร็จแล้วก็ไปบอกตัวเราสองคนกินดีแล้วก็ไปบอกคนที่ใกล้ๆบ้านว่าเนี่ยฉันกินซุปเปอร์เม็กมานะลองสิมันดีนะลองก็ไปก่อนก็ได้แต่ยังไม่มีตังค์อ่ะจริงไม่โกหกหรอกเขาบอกเขาอย่างนี้แหละก็ดีมาเลยตั้งแต่วันที่12ตุลาเดือนที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ด้วยจ้ะ12ตุลา59จนถึงมกรา60จ้ะโอ้ดีมากเลยไปไหนก็ได้ทำงานก็ไม่เหนื่อยความดันไขมันดีทุกอย่างเลยอันนี้คือไปตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วจ้ะแล้วก็มีผลที่ออกมาแล้วดีมากแล้วก็ไม่เชื่อมียืนยันด้วยมีหนังสือโรงพยาบาลมาด้วยมีที่ในกระเป๋า คนที่กำลังเป็นเบาหวานไขมันหรือว่าเป็นหัวใจทานซิปตุมิกได้เลยรับรองไม่โกหกดีจริงๆของเขาดีจริงๆแน่นอนก็เป็นอีกทางเลือกนะคะอยากได้หรอได้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะไม่โกหกใครเป็นหัวใจความดันไขมันเบาหวานหรือแม้กระทั่งเป็นไตพี่หนึ่งพูดนะไม่โกหกน้องตาลนี่คือเคสพี่หนึ่งอย่างที่พี่บอกว่าหลายๆคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานวันนี้เราเอาเคสของพี่หนึ่งจะบอกว่ามีคนติดต่ออินบ็อกซ์มาในเคสของพี่หนึ่งเยอะมากของน้องตาลมีเคสของเป็นเบาหวานที่จะมาเล่าให้เราฟังไหมว่าเบาหวานเป็นยังไงหรือว่าเบาหวานซึ่งช่วยอะไรได้บ้างก็ได้ค่ะก็มีนะคะก็เบาหวานอย่างมีเคสของพี่ส้มค่ะเป็นเบาหวาน200ช่วงแรกแกบอกว่าพอเป็น200ปุ๊บคือกินยามันก็ไม่ลดแต่พอได้ลองทานตัวซุปเปอร์มิกไปแล้วอ่ะแกบอกว่ามันลดลงมาอยู่ในค่าที่ปกติคือกินไปแค่ไม่กี่วันเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตรงเนี้ยคือซุปเปอร์มิกของเราดีคือเขาเรียกมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่เข้าไปช่วยสามารถทำให้ตับอ่อนสามารถสร้างอินซูลินให้มาทำงานได้ปกติตัวนี้อย่างในเคสของพี่ส้มเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวต้องรบกวนน้องตาลและวันหลังเชิญพี่ส้มมานั่งคุยรายการเราดีกว่าเพราะว่าพี่ได้ยินข่าวว่าพี่ส้มเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็ติดเชื้อด้วยพี่ว่าอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้องนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าตัวเนี้ยน้องของผู้หญิงอ่ะมีหลายคนบอกว่าตัวเนี้ยทำไมช่วยเรื่องน้องได้ด้วยตัวพี่ส้มเอามาเป็นเลยแต่เดี๋ยวเคสหน้าคลิปหน้าเนาะได้ได้พอพูดถึงพี่ส้มนี้พี่อ้อยนึกได้เลยนึกได้ใช่ใช่เชื่อไหมพอแกกินดีแล้วแกบอกต่อใช่ไหมบอกต่อคือแบบโหยคนเราเนาะเวลาเมื่อเราได้ร่างกายดีขึ้นแล้วอ่ะก็อยากจะบอกคนอ่ะอ่ะโอเคน้องตาลจ๋าพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะเคสพี่หนึ่งบอกว่าเป็นทานซุปเปอร์มิกมาปี59เดือนตุลาแต่วันนี้เดือนตุลาเหมือนกันนะใช่ครบ3ปีเต็มๆสุดยอดน้องตู่บอกว่าอยู่พิจิตรพี่อ้อยต่อสายเลยตู่แวะเข้าไปหาพี่หนึ่งหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่หนึ่งดีกว่าว่าวันนี้ครบ3ปีเต็มๆในเดือนตุลาพอดีพี่หนึ่งเป็นยังไงไปเยี่ยมเยียนพี่หนึ่งหน่อยนะว่าทานแล้วเป็นยังไงตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนพักเบรกแล้วค่อยมาเจอกันกับเคสใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวพักเบรกก่อนเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ค่ะWe'll be right back.
இது முருங்கை மரங்க இது முருங்கை இலை செடி பூ இது முருங்கை பூவுங்க இது வந்து நாம் குழம்புக்கு பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இதையும் பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அடுத்தது இது வந்து குழம்புக்கு ஆகிற காய்ங்க இது இது விதைக்கு எடுக்கிற காய்ங்க இது முருங்கை இலையை சாப்பிட்றதுனால இலையை வந்து நான் ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடுவேன். எனக்கு வந்து நான் டயர்டாகிறது 74 இயர்ஸ் இருந்தாலும் நான் டயர்டாகாமல் எனக்கு நிறைய எனர்ஜி ஏன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த முருங்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜூஸ் டெய்லி ஜூஸ் சாப்பிடுவேன் நான். அதை எல்லாரும் எங்கள் ஃபேமிலியில் சாப்பிடுவோம். அதனால் எல்லாருக்கும் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும். ஜூஸாக சாப்பிட்றதுனால இந்த பெயின்லாம் எனக்கு குறைஞ்சிருக்கு. எங்கள் தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா 30 வருஷமாக பண்ணினாரு. எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காரு. நான் 2 வருஷமாக தான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன். நான் படித்து முடிச்சுட்டு இது 2 வருஷமாக நான் விவசாயத்தில் அது முருங்கையை வந்து நான் ஈடுபாடாக எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கேன். அதனுடைய விற்பனை பார்த்தீங்களா நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சதுனால மார்க்கெட்டில் லோக்கலில் வந்து தலையை வந்து அதிகமாக விற்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு முருங்கை காய் வந்து நல்ல வியாபாரம் வந்து அதிகரிக்கிறதுனால அதையும் வந்து நாங்கள் Nicknamed Nature's Miracle Tree, Moringa oleifera is a nutritiously dense tree native to the Himalayan mountains. Moringa contains 90-plus vitamins, minerals, vital proteins, antioxidants, omega oils, and other benefits. One of the leading experts on Moringa is Dr. Monica Marcoux, a highly respected researcher and clinical pharmacologist. She cultivated a love of trees from an early age and has spent her life studying plants, particularly medical and healing plants. She is the author of the book about Moringa titled Miracle Tree. I'm Dr. Monica Marco, and I'm a pharmacologist and scientist. Nature has been my greatest teacher. I spent quite a lot of time indoors in the lab, but I also spent a lot of time outdoors. Moringa is really the most important part of my scientific life. Since beginning her research on Moringa in 2002, Marcoux has seen an explosion of interest on the beneficial properties of Moringa in the scientific community. Moringa is a very complex and very rich source of nutrients. So we can look at it as a concentrated form of nutrients and also in a natural form. Even in the Western world, we do suffer from malnourishment. According to studies done by the National Institutes of Health, most of us are not at the target with most of the nutrients. The problem really stems from the agricultural soils being depleted from many nutrients after many years of intense industrial agriculture. Moringa can be a wonderful complex supplement for us. With the overabundance of synthetic nutrients, fillers, and chemicals in our food chain, the need for a natural source of nutrients is greater than ever before. Dr. Joshua Plant, a Harvard-trained medical scientist, has dedicated his career to developing a natural approach to health. Moringa oleifera is an absolutely amazing botanical. In fact, most scientists that pursue natural health and wellness know this botanical, though they may know it by numerous different names, such as the miracle tree, or Mumbai tree, or Ben oil tree. They all have the same root about the potential that this single botanical has. In fact, over 500 peer-reviewed articles have been focused solely on the fact that Moringa oleifera holds many of the solutions to the problems we face today. Scientists have known about Moringa oleifera for decades, but it wasn't until Zija International was founded that they understood the true potential of commercializing the single botanical and taking it to the masses. To ensure the highest quality possible, all of Zija's Moringa trees are grown on proprietary farms in hot, dry climates where they thrive. The trees are raised without chemicals, harvested carefully by hand, and then shade-dried, ensuring that essential nutrients remain intact. Zija uses all of the most beneficial parts of the tree, including the leaves, the seeds, and the fruit, in Zija's proprietary Moringa blends. With the world's leading scientists, pharmacologists, nutritionists, and botanists, Zija has created a variety of products that harness the powerful benefits of Moringa. I have seen
many, many people whose lives were changed and their health dramatically improved by Moringa. And there were countless people coming to me, sometimes with their families, and telling me their healing stories. We are at an all-time low in our health and wellness perspective. This needs to change, and this has to happen first and foremost by getting the nutrition into our body. Now, there's no better solution to that than Moringa oleifera. You see, at Zija International, we are taking part in this natural health revolution by giving people the simple tool of Moringa oleifera and other products as well, so that they can begin their transformation, that they can ultimately have their own personal natural health revolution and inspire thousands of others to do the same. เราป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันนิ้วโรคสะเก็ดเงินจ้าน้องตาลเมื่อกี้เราพักเบรกไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะติดต่อพี่กันดึงเนาะน้องตาลมีคนโทรมาถามว่ารู้แล้วว่าดีอยากกินแล้วแต่อยากรู้ว่าโปรโมชั่นเด็ดยังอยู่ไหมค่ะค่ะวันนี้โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นเด็ดของเรานะคะพี่อ้อยมีโปรของพี่ไหมล่ะอันนี้พี่อ้อยบอกท่านผู้ชมก่อนโปรพี่คืออะไรโปรโมชั่นพี่อ้อยนะโปรโมชั่นพี่อ้อยวันนี้ซุปเปอร์มิกซ์1กล่องเล็กราคา 1,500 บาทวันนี้พี่อ้อยขายในราคา 1,200 บาทเท่านั้นจ้ะค่ะสำหรับของตาลนะคะถ้าซื้อ1แพ็คใหญ่นะคะโปรพี่อ้อยอยู่ที่ 6,000 นะคะจ้ะถ้า1แพ็คใหญ่แต่สำหรับตาลสั่งซื้อตอนนี้นะคะเหลือแค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะคะ4กล่องมี32ซองนะคะท่านผู้ชมบางท่านนะคะสามารถทานได้ถึง4เดือนเลยสำหรับบางคนที่ป่วยในบางโรคนะคะโอ้ยทานได้เยอะสุดยอดมากใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นที่สุดคุ้มค่ะท่านผู้ชมสุดคุ้มมากยังไงก็อย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาในช่วงนี้เลยถ้าท่านติดต่อเข้ามาช่วงนี้นะคะท่านจะได้โปรพิเศษ uh-huh. นะคะกลับบ้านไปเลย uh-huh. แล้วก็สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจองสั่งซื้อได้ที่เบอร์0894119900 0831978895 สองเบอร์นี้นะคะสามารถแอด ID ไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยได้ข่าวว่าตอนนี้ติดต่อได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราได้แล้วพี่คนึงเลยแล้วกันนะคะใช่ค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้เจอกัน2เดือนแต่ว่าวันนี้อ้อยมาออกในรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้เปิดคลิปพี่หนึ่งตอนเมื่อประมาณปี59เนาะปีที่แล้วพี่หนึ่งนิดนึงค่ะเรามารู้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ถึงได้รู้ว่าเราเป็นเบาหวานโอ้การเป็นเบาหวานคือว่ามันจะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีแรงค่ะแล้วก็ทีบ่อยค่ะจ้ะอ๋อได้ยินข่าวว่าก่อนหน้าที่พี่หนึ่งจะได้ทานซุปเปอร์มิกอะค่ะพี่หนึ่งถึงขนาดช็อกเลยใช่ไหมคะหมดสติไปเลยใช่ไหมคะจ้ะน็อกเลยจ้ะอ่าฮะเห็นบอกว่าถึงขนาดโดนพี่สะอาดแก้แค้นตบเลยใช่ไหมคะตบให้ฟื้นกลับมาเลยใช่ไหมพี่ใช่จ้ะโอ้มันมีอาการเป็นยังไงคะอ้ออยากให้บอกท่านผู้ชมนิดนึงเพราะอ้อกำลังจะบอกว่ามีโอกาสของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสของการเสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดตีบด้วยแล้วก็ถ้าน็อกไปอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่หัวใจวายเฉียบพลันด้วยอาการมันเป็นยังไงจะได้เผื่อคนท่านผู้ชมท่านใดที่อาการเริ่มเป็นเหมือนพี่หนึ่งเนี่ยจะได้รู้และป้องกันถูกค่ะอาการมันเป็นยังไงคะก่อนที่จะช็อกจริงๆอะค่ะพี่ก่อนที่ช็อกจริงๆนะมันแบบมันไม่มีแรงเลยอ่ะค่ะมึนมากแล้วก็อาการที่เป็นก็มันไม่มีแรงค่ะก็ให้
แฟนก็ไปโรงเรียนพี่จ๊อไปโรงเรียนเขาก็บอกว่าหลานเขาบอกว่าอ่ามาดูป้ามันซีป้าไม่ค่อยสบายค่ะฝากฝากพี่หนึ่งไว้กับหลานจ้าแล้วก็เขาบอกว่าหลานก็ซื้อโจ๊กมาให้กินค่ะค่ะซื้อโจ๊กมาแล้วก็เขาหาว่าป้ากินไม่กินโจ๊กไม่อร่อยปล่อยมือทิ้งช้อนค่ะแล้วก็อีตอนที่ปล่อยมือทิ้งช้อนอ่ะค่ะไม่รู้อะไรแล้วมันไปไม่รู้เรื่องแล้วตัวเองมีพี่จ้อยเข้ามาค่ะเขามาโอบหลังแล้วก็ตบตากลับขึ้นมาเลยก็ตบแล้วฟื้นขึ้นมาจ้ะแล้วก็พาไปโรงพยาบาลค่ะพาไปโรงพยาบาลประมาณได้สักอยู่โรงพยาบาลประมาณสักสามวันเนาะสามวันแล้วก็มาเจอซุปเปอร์มิกพอดีเลยถามนิดนึงค่ะพี่หนึ่งตอนที่มาเจอซุปเปอร์มิกเนี่ยในความรู้สึกนะตอนนั้นพี่หนึ่งคิดยังไงอยากลองไหมหรือว่ายังไงคะตอนแรกก็ไม่อยากลองกลัวไม่เชื่อหรือว่ายังไงคะไม่เชื่ออือค่ะไม่เชื่อทีนี้ก็มีคนรู้จักกันกับครูโก้ค่ะแล้วครอบครัวครูโก้แล้วก็ครอบครัวคุณตู่ค่ะเขาก็มาหาค่ะตอนแรกก็ไม่มีตังค์เนาะค่ะเขาก็ให้เชื่อลองให้เชื่อดูค่ะแพ็คนึงให้ไว้เลย1แพ็คค่ะจ้ะ2คนก็เอ๊ะหมดไปแพ็คแล้วมันก็กินดีเนาะกินไปตอนแรกเดี๋ยวนิดนึงนะคะพี่1ต้องเจาะลึกนิดนึงเพราะว่ามีคนสนใจเคสพี่1บอกเลยว่าเยอะมากทานไปช่วง 2-3 วัน 2-3 วันแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอย่างที่อ้อยบอกว่าเลือดจะหนืดอาการของพี่1เนี่ยมีอาการมึนๆงงๆมั้ยคะช่วงแรกระหว่างที่ทานแรกนะค่ะแรกมันง่วงมันง่วงค่ะมันง่วงแล้วก็มันเมื่อยขากี่วันคะพี่กี่วันแล้วดีขึ้นไม่เกินอาทิตย์อ่ะไม่เกินอาทิตย์อ๋อไม่เกินอาทิตย์ก็คือภายใน7วันเนาะดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยค่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้ค่ะไม่เป็นอะไรเลยเบาหวานก็ไม่ขึ้นอ่าฮะได้มีโอกาสไปหาหมอไหมคะพี่ไปทุกนัดไปทุกนัดที่หมอนัดแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้ครบ3ปีแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปหาหมออยู่ใช่ไหมคะหมอบอกว่าพี่คนนึงดีขึ้นเยอะเลยนะความดันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีแต่แค่119 110อ๋อค่ะแล้วหมอบอกว่าลดยานะเขาก็ลดให้อ่าฮะไอ้หัวใจค่ะหัวใจไม่มีแล้วค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็นิ้วล็อกอ่ะฮะนิ้วล็อกเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วก็ชาก็ไม่มีชาแล้วโอ้สุดยอดมากทุกอย่างค่ะอือฮึแล้วก็อยากขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่เขามาหาที่บ้านอ่าฮะสุดยอดแล้วก็ซีจาขอบคุณซีจาหรือซูเปอร์มิกค่ะคนที่ยังไม่เป็นหรือว่าเป็นแล้วก็อยากให้เขาทดลองดูว่าจะจริงหรือไม่จริงอ๋อให้ลองจากตัวเองเนาะพี่หนึ่งเนาะจากจากเพราะอ้อยได้ยินข่าวว่าจากที่พอพี่คนึงดีขึ้นอะค่ะพอพี่คนึงดีขึ้นเนี่ยพี่หนึ่งได้ไปบอกคนต่อเนี่ยเห็นบอกว่าในเคสพี่ไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่เยอะมากเลยตอนนั้นคิดยังไงถามจริงๆคิดยังไงที่แบบกล้าที่จะไปบอกอะค่ะก็เอาที่ตัวเราเนี่ยไปบอกเขาอะค่ะเป็นครูค่ะแล้วว่าจะจริงไหมค่ะจริงหรือไม่จริงก็ลองดูแต่ว่าคนที่ก็เป็นอัมพฤกษ์ทีแรกเลยไม่เกิน3วันหรือ7วันเนี่ยนะค่ะก็เอาไปให้เขาลองกินดูเขาหายจากตอนเนี้ยได้1เกาเกาแน่นอนเลยสะเก็ดเงินแน่นอน 100% เอาหัวรับประกันเลยเรื่องเกาหัวรับประกันสุดยอดมากจริงๆคือด้วยอยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าของดีเขาขอบคุณตีจาพี่นึกกำลังจะบอกไม่พูดมากเจ็บคอไปเนี่ยเป็นนี้ค่ะเรื่องจริงจ้ะไม่เชื่อก็ลองดูโอ้ยสุดยอดมากๆเลยแต่อ้อยว่านะหน้าพี่หนึ่งใสกว่าตอนแรกที่ออกรายการที่เราเห็นในวิดีโอเนาะหน้าใสมากเลยพี่หนึ่งหน้าใสมากหน้าสดใสมากดูแบบอิ่มเอิบอ่ะมีความรู้สึกเหมือนอ่อนเยาว์ครบ3ปีที่แล้วที่เราเห็นในเคสเนาะกับวันนี้ต่างกันมากเลยอ่ะพี่หนึ่งจ๋าพี่หนึ่งฝากนิดนึงเพราะเห็นได้ยินข่าวว่าตอนนี้ทีมงานมารวมตัวที่พิจิตรและประมาณ 4-5 คนฝากนิดนึงอยากให้พี่หนึ่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ชวนคนเข้าไปในงานพิษณุโลกเยอะๆอะค่ะพี่บอกนิดนึงว่าวันนี้
มันดียังไงซึ่งอ้อยมองอย่างนี้ว่าถ้าสมมติเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเราอ้อยเชื่อว่าพี่พูดออกมาจากใจอ่ะเราแบบเรามองด้วยตาเนาะใช่ใช่มันประชาสัมพันธ์ให้อ้อยนิดนึงว่าจะทำยังไงให้คนที่โลกนี้เกิน100คนเราก็อยากอ่ะให้ไปลองดูเนาะจ้ะเชื่ออย่าลบหมูเรื่องจริงๆเลยเนี่ยเอาเป็นตัวเองเลยเนี่ยเอาหัวรับประกันเลยค่ะก็ไม่อยากจะว่ามันของดีดีจริงๆบอกตรงๆเลยนะอักไปจริงไปรอดตายซุปเปอร์มิกแท้ๆเลยพี่หนึ่งบอกว่ารอดตายจากซุปเปอร์มิกสุดยอดมากจริงๆเรื่องจริงเลยนะค่ะไม่มีใครมาสอนพูดไม่มีใครมาบอกไม่มีใครอะไรพูดจากใจจริงจ้ะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยแล้วก็ฝากขอบคุณพี่สะอาดราชาด้วยนะคะเดี๋ยววันรอบหน้าอ้อยว่าจะเอาเคสเห็นพี่หนึ่งพูดมาถึงพี่จอนหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะค่ะเห็นนะบอกแล้วเคสจากพี่จอนเนี่ยเยอะมากก็ขออนุญาตพี่จอนมันจะมีเคสของสะเก็ดเงินเดี๋ยวครั้งหน้าอ้อยต้องขอยกเคสสะเก็ดเงินที่พี่จอนไปหามานิดนึงนะคะครับเนาะถือว่าเป็นวิทยาทานยังไงก็ขอบคุณพี่คนึงกับพี่จอนมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดนะพูดจากใจเอาหัวเป็นประกันกำลังจะบอกว่าเขาบอกหัวเป็นประกันในใจตั้งแต่ตักเลยนะเพราะว่าลงดูไอคอนแทคดูตาพี่หนึ่งคือพูดออกมาจากใจจากข้างในไงคือเขาอ่ะดีจากตัวเนี้ยใช่คือตัวซูเปอร์มิกไม่ได้ช่วยเขาแค่เบาหวานนะพี่ไหนบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นหัวใจเป็นหัวใจความดันนิ้วล็อกนิ้วล็อกอ่าฮะโอ้คือเป็นอะไรที่แบบพอกิน3ปีทุกอย่างหายหมดเลยหายหมดเลยอ่ะแล้วหมอให้ลดใยใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมคะพลาดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมยังไงท่านไหนที่ดูเราอยู่นะคะอย่าลืมซุปเปอร์มิกช่วยญาติพี่น้องของท่านได้รวมถึงชีวิตครอบครัวของท่านด้วยนะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยมาสุขภาพเขาเรียกว่ามาดูแลสุขภาพกันกับซุปเปอร์มิกกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้น้องตาลพี่อ้อยได้เกริ่นคร่าวๆกับพี่คนึงวันนี้ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะค่ะวันนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้สึกว่าจริงเหรอซุปเปอร์มิกมันช่วยได้จริงเหรอเบาหวานความดันไขมันวันนี้เราเชิญชวนต้องบอกว่าในช่วงของกล้าท้าลองตอนนี้เราปิดหมดแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มให้ไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกงานของเราก็จะเป็นในคอนเซ็ปต์ของการเปิดตัวซุปเปอร์มิกเปิดตัวผู้ป่วยที่ทานซุปเปอร์มิกมาทั้งหมด5ปีกินดีแล้วบอกต่อเปิดตัวและรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเราก็จะมีผู้นำหลายๆจับหลายๆภาคหลายจังหวัดมารวมกันแล้วก็จะมีบอสเป็นบอสใหญ่ประจำเอเชียนะคะโซนเอเชียมาเปิดตัวเพื่อยืนยันว่าวันนี้เป็นของสหรัฐและมาเปิดตัวที่พิษณุโลกหรือว่าที่ประเทศไทยจริงๆในช่วงเดือนธันวานะคะน้องตาลจ๋าวันนี้กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งที่บอกว่าซุปเปอร์มิกวันนี้เราก็ต้องย้ำแล้วย้ำอีกเลยว่ามีเพราะมีหลายคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ค่ะซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างท่านผู้ชมคะซุปเปอร์มิกช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดนะคะช่วยปรับระดับเลือดหรือคนไหนที่เลือดหนืดเลือดเขาเรียกอะไรอ่ะเลือดที่แบบเลือดข้นข้นจับกันเป็นก้อนนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ซุปเปอร์มิกก็ไปช่วยทำงานให้ตับไม่ใช่ให้เลือดของท่านดีขึ้นรวมถึงไปช่วยให้ตับสามารถผลิตอินซูลินนะคะช่วยให้ร่างกายให้น้ำตาลมันไหลเวียนได้ดีขึ้นเลือดมันไหลเวียนให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นรวมถึงตับสามารถสร้างอินซูลินได้ด้วยตัวเขาเองผลิตด้วยตัวเองใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเหมือนกับที่คอนเซ็ปต์ของเราจะพูดแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆดูแลป้องกันก็คือช่วยซ่อมสร้างเซลล์เก่าแล้วซ่อมแซมเซลล์ใหม่นั่นเองเสริมสร้างใช่ค่ะซ่อมแซมเซลล์เก่าเสริมสร้างเซลล์ใหม่ใช่ค่ะตัวคอนเซ็ปต์ถูกต้องอย่างที่บอกตัวซุปเปอร์มิกของเราเป็นอาหารระดับเซลล์ไม่ใช่แค่อาหารเขาเรียกว่าอาหารเสริมธรรมดานะคะปกติบางครั้งเราเคยได้ยินว่าอาหารเสริมเสริมบางตัวที่เราขาดหายแต่ตัวซูเปอร์มิกของเราค่ะท่านผู้ชม
ต้องขอบคุณเนาะหลายๆคนเรียกว่าอาหารจิ๋วบ้างเรียกยาวิเศษบ้าง uh-huh. คือตัวซุปอมิของเรา uh-huh. เป็นตัวสารอาหาร uh-huh. ระดับเบื้องต้น uh-huh. เข้าไปดูแลรักษาตั้งแต่ชั้นใต้ลึก uh-huh. นะคะระดับเซลล์เลย uh-huh. ทีเดียวก็ว่าได้นะคะ uh-huh. เอาแบบให้เข้าใจง่ายๆ uh-huh. เนาะ uh-huh. เป็นสารอาหารระดับเซลล์ uh-huh. สามารถทำให้เซลล์ทุกส่วนของร่างกายที่เริ่มจะไม่สามารถทำงานเองได้ตัวนี้ก็ไปช่วยกระตุ้นนะคะช่วยสร้างเซลล์ให้แข็งแรงกลับมาทำงานได้ปกตินั่นเองค่ะเอาไปง่ายๆจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลองกินเราพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจใช่ค่ะรายการของเราอย่างที่บอกเราไม่ใช่หมอแต่วันนี้เราเอาผลลัพธ์ให้คุณดูเชื่อไม่เชื่อสิ่งที่สำคัญลองต้องลองด้วยตัวท่านเองใช่ค่ะไม่มีใครที่จะบอกคุณได้ 100% เท่ากับตัวคุณเองถูกต้องค่ะคือเราจะเน้นตลอดเวลาเลยบางทีอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าน้องตาลเมื่อกี้พี่อ้อยหยิบเหรียญของน้องตาลมาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ5ทำไมพี่น้องตาลรู้ไหมทำไมพี่อ้อยถึงได้หยิบเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกคนเราเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ช่างเอางี้ตาไม่รู้หรอกพี่รู้อ่ะโอเคตาไม่รู้หรอกกำลังจะบอกอะไรก็ช่างสิ่งนึงที่พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าหยิบเหรียญมาเนี่ยอยากให้ดูเหรียญด้านนึงจะเป็นรูปพระมหากษัตริย์อีกด้านนึงก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นโบสถ์เป็นโบราณสถานเหรียญทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็แล้วแต่ค่ะ2เหรียญเหรียญจะมี2หน้าแล้วแต่ว่าคนมองด้านไหนถ้าพี่อ้อยมองด้านพี่อ้อยก็จะเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวมองด้านน้องตาลก็จะเป็นรูปประสาทประสาททำไมพี่อ้อยถึงพูดคำนี้วันนี้ขออนุญาตยกเคสนี้มานะคะวันนี้พอดีในอินบ็อกซ์เรามีช่วง เคสของหลวงพี่โอซึ่งพอมีเคสหลวงพี่โอขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญาตอย่าว่าท่านทำไมถึงบอกอย่าว่าท่านมีคนมาถามว่าพระขายด้วยหรอพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้พระท่านไม่ได้ขายพี่อ้อยเป็นคนไปขอให้ท่านเป็นเคสวิทยาทานท่านไม่ได้ขายนะคะแต่พี่อ้อยมองว่าทำไมถึงให้พระสิ่งที่สำคัญที่เราให้พระเนี่ย 1. พระถือศีลจะมีที่เขาบอกว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิคือไม่พูดปดไม่โกหกพี่อ้อยก็เลยยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาต้องขออนุญาตจริงๆนะคะหลวงพี่โอไม่ได้ขายซุปเปอร์มิกแต่ท่านต้องการบอกเป็นวิทยาทานท่านสื่อให้รู้ว่าท่านกินแล้วมันดีจริงๆสิ่งที่ท่านได้พูดนั้นหมายว่าสื่อให้ทุกคนถ้าทุกคนได้รับชมคลิปที่ท่านพูดคือท่านดีขึ้นจากตัวซุปเปอร์มิกพี่อ้อยว่าอย่างนี้คนดูไม่ครบคนดูไม่ครบเข้าไปดูคลิปหนูคือวิจารณ์อย่างเดียวไงเข้าไปดูเห็นท่าถือซุปเปอร์มิกเข้าใจว่าแน่นอนดูให้จบค่ะในช่วงสุดท้ายหนูพี่โอใช้คำพูดว่าให้ทดลองเป็นทางเลือกท่านไม่ได้บอกว่าเจาะจงว่าต้องกินซุปเปอร์มิกท่านบอกว่าเป็นทางเลือกเหมือนกันค่ะวันนี้พี่อ้อยกำลังจะบอกว่าซุปเปอร์มิกทำไมมันช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ใครไม่สามารถพูดได้นอกจากตัวท่านเองท่านอยากหายท่านต้องลองถูกต้องนะคะคือสิ่งที่สำคัญคือวันนี้เรากำลังจะบอกว่าเรามีความรู้สึกอะมีความรู้สึกอะเฮ้ยแบบเราเอาพระเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ประเด็นของเราคือเราอยากให้เห็นว่าหลายๆคนก็ป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีท่านก็ป่วยไปหาหมอท่านก็อยากมีทางเลือกเมื่อท่านได้กินดีแล้วเราก็เลยขออนุญาตที่ติดตามเคสทุกเคสที่กินตัวซุปเปอร์มิกของเราเพราะเราไม่ทิ้งค่ะถูกต้องเพื่อที่จะได้นำสิ่งดีๆจากเคสผู้ป่วยที่ท่านกินแล้วดีมาถ่ายทอด uh-huh. ให้กับคนที่ได้ดูคนที่ยังป่วยอยู่ uh-huh. คนที่หาทางเลือกหลายๆคนอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่เราไม่อยากให้จะไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้เจอทางเลือกสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพตัวเอง uh-huh. อย่ารอให้เป็นวันสุดท้าย uh-huh. ซึ่งถ้าเรารอวันนั้นถ้าท่านไม่ได้เจอตัวซุปเปอร์มิกเราไม่ uh-huh. อยากจะคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดค่ะท่านผู้ชมซุปเปอร์มิกมันสามารถช่วยดูแลให้ร่างกายของเรากลับมาทำงานได้ปกติฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากคนที่ป่วยนะคะอย่างที่ได้พูดไปท่านก็ได้ทานในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนาะเราก็ดีใจที่ท่านได้แบบเหมือนได้บอกบุญต่ออย่างที่บอกไว้ว่ารายการของเราเป็นรายการที่อยากนำเสนออีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลายๆคนอาจจะมองว่าแค่อาหารเสริมแต่ท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองค่ะถ้าท่านได้ชมคลิปจากเราหรือคลิปที่เราได้โพสต์ไปจะเป็นพระหรือเป็นใครก็ตามให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือชมให้จบก่อนที่ท่านจะวิจารณ์นะคะบางครั้งในการวิจารณ์ของท่านอาจจะยังไม่ได้
ฟังครบถ้วนในการพูดไปในบางครั้งจากพระที่ท่านทานดีแล้วเนาะก็ไปวิจารณ์แบบบางทีมันไม่ใช่ไงท่านไม่ได้ขายจ้ะตัดไปตัดไปเราไม่พูดถึงแล้วเนาะคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เรามารู้กันดีกว่าว่าตัวซุปเปอร์มิกช่วยได้หลายๆทางแต่ว่าเราก็ขออนุญาตว่าเราจะไม่เปิดเคสหลวงพี่แล้วเนาะแต่ให้รู้กันว่าต่อไปนี้เราจะใช้เคสของทางพี่กันหนึ่งแล้วกันก็เอาเป็นว่าสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้อยากให้ลองสินค้าอยากให้ลองจากตัวเองกินดีทานดีแล้วบอกต่อนะคะคือสิ่งที่สำคัญอย่างที่น้องตาลเดี๋ยวเรามาทักเบรกกันก่อนทักเบรกกันก่อนสักครู่ได้ค่ะพี่แล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะในแต่ละปีประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คนในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คนซึ่งจะสะสมมากขึ้นทุกปีป้องกันก่อนจะสายกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิดวิตามินโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% ได้แก่หลอดประสาทไม่ปิดปากแหว่งเพดานโหว่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความผิดปกติของแขนขาระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไม่มีรูทวารหนักและกลุ่มอาการดาวช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา5โรคความพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาทช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์จึงต้องกินก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องวิตามินโฟลิกคืออะไรวิตามินโฟลิกหรือวิตามิน B9 พบในไข่แดงตับผักใบเขียวเข้มอย่างตำลึงคะน้าผักบุ้งแครอทแคนตาลูปฟักทองถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ดการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกายในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดจากองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงหรือกินวิตามินโฟลิก 1. รับประทานอาหารที่มีโฟเลตซึ่งอยู่ในผักใบเขียวมากขึ้นอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน 2. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องเพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละ1เม็ดมาตรการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการสนับสนุนการกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องปัจจุบันมี85ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับให้ผสมโฟลิกในอาหารอาทิธัญพืชข้าวข้าวโพดขนมปังแป้งสาลีควรกินวิตามินโฟลิกในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันหญิงที่ต้องการจะมีลูกกินก่อนท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องในปริมาณ1เม็ดทุกวันคนทั่วไปทั้งชายและหญิงในปริมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์หาซื้อวิตามินโฟลิกได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลราคาไม่เกินเม็ดละ1บาทก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคลิปของหลวงพี่โอยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมให้จบก่อนที่เราจะวิจารณ์อะไรแต่ต้องขอบคุณเลยค่ะว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาให้กำลังใจหลวงพี่เยอะมากต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับ
คลิปนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเหรียญมีสองด้านเหรียญมีสองด้านใครมองด้านใดด้านหนึ่งแต่ขอยืนยันว่าหลวงพี่ไม่ได้ขายวันนี้ที่มาออกเนี่ยคือต้องการแค่ยืนยันว่าหลวงพี่โอไม่ได้ขายซุปเปอร์มิกแค่ท่านบอกว่าขอเป็นวิทยาทานแค่นั้นนะคะขอยืนยันแทนนะคะว่าหลวงพี่โอไม่ได้ขายซุปเปอร์มิกแต่ทานซุปเปอร์มิกแล้วดีในช่วงสุดท้ายท่านยังบอกว่าให้เป็นช้อยทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าเราจบเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหรียญมีสองด้านบางคนพูดก็พูดคนละอย่างเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญจ้ะน้องตาลวันนี้นิดนึงดีกว่าบอกโปรโมชั่นดีๆพอเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนมาแบ่งปันอยากจะให้คนมาแบ่งปันอย่างนี้คนมาแบ่งปันก็ไม่กล้าพูดแล้วแหละมาแบ่งปันแล้วโดนแบบนี้ใช่ไหมแต่กำลังใจดีๆทุกคนให้กำลังใจหลวงพี่โอ๋ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจดีๆกับเราเข้ามานะคะก็ยังไงเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะจ้ะน้องตาลพูดต่อเลยว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโปรโมชั่นของเรานะคะวันนี้ถ้าท่านซื้อซุปเปอร์มิก1แพ็คใหญ่ะนะคะจาก 6,000 หรือ 4,000 บาทเท่านั้นเองค่ะ uh-huh. หรือว่าท่านไหนที่อยากจะบอกว่าโอ๊ยขอพี่ลองก่อนได้ไหมคะทุนพี่น้อยเงินไม่เยอะท่านก็สามารถซื้อแพ็กเกจของเราได้1จากปกติ 1,500 นะคะเหลือที่ 1,200 บาทเท่านั้นเองค่ะมี8ซองเล็กนะคะตัวนี้ทดลองได้ทดลองได้ค่ะเป็นเซตตัวทดลองของเรานะคะสามารถนะคะติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง0894119900 0831978895ค่ะ2เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมสามารถแอด ID Line เข้ามาพูดคุยกับเราหรือฝากข้อความเข้ามานะคะหรืออยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมทางเราก็ยินดีให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมค่ะจ้ะอ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆก็ฝากพิษณุโลกหน่อยแล้วกันว่ายังไงจ้ะน้องตาลพิษณุโลกนะคะเราจะมีงานในต้นเดือนธันวาเดี๋ยววันเวลาที่แน่ชัดเราจะมากำหนดนะคะจะมาแจ้งนะแจ้งกับท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะในวันงานของเราค่ะท่านผู้ชมจะเป็นงานที่เปิดตัวผู้กินสินค้ามาทั้ง5ปีที่ผ่านมานะคะรวมถึงเป็นการจัดงานเปิดตัวซุปเปอร์มิกเลยก็ว่าได้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะในวันงานนะคะท่านผู้ชมยังจะเจอเราสองคนอีกนะคะแล้วก็จะเจอผู้ที่กินดีแล้วได้เห็นในคลิปหลายๆคลิปที่ท่านได้ดูอยู่นะคะจะเจอคนกลุ่มนั้นนะคะไปในงานทั้งหมดรวมถึงโปรโมชั่นของเราดีๆแล้วก็ท่านผู้ชมคะท่านไหนที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะในวันนั้นกิจกรรมของเราก็ยินดีนะคะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรายินดีรวมไปถึงนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปร่วมงานนะคะขอให้แจ้งเราเข้ามาเพื่อจับจองที่นั่งได้เราจะได้จัดเตรียมนะคะสถานที่ให้เพียงพอกับท่านในวันงานนะคะจ้ะก็รายละเอียดหลายๆอย่างก็อย่างที่เราคุยเนาะใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าต้องอยากรู้ตัวเป็นๆของผู้ป่วยหรือตัวเองอยากเป็นเคสก็วันนั้นเราก็จะมีรายการสื่อทั้งหมดหลายๆสื่อนะคะมารวมตัวกันที่นั่นอยากเป็นเคสเองวันนี้เราเป็นเบาหวานวันนี้เราอยากรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลยังไงต้องกินยังไงหลายๆคนบอกว่าวันนี้เราคุยเรื่องเคสเบาหวานเบาหวานส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดว่าคนเป็นเบาหวานต้องเป็นคนที่กินของหวานแน่ๆเลยเมื่อกี้มีโอกาสคุยน้องตาลเฮ้ยช่วงนี้ใส่น้ำตาลน้อยว่ะเป็นเบาหวานหรือเปล่าวะตาลบอกว่าไม่ได้เลยพี่อ้อยถ้าเป็นเบาหวานก็มันจะบอกว่าพอเราด้วยวัยเราบางทีเราขาดการออกกำลังกายขาดกินอาหารไม่ครบ5หมู่ถูกต้องทำไมถึงรู้สึกแบบนี้วันนี้พี่อ้อยลืมกินซุปเปอร์มิกเดี๋ยวหลังเบรกเนี่ยสงสัยต้องกินซุปเปอร์มิกเข้าไป1ซองแล้วแหละเพราะสิ่งที่สำคัญอย่างเหมือนกำลังจะบอกว่าวันนี้อยากให้กินซุปเปอร์มิกให้เป็นเหมือนอาหารหลักใช่เนาะน้องตาลมีอะไรจะแบ่งปันจะคุยอะไรอีกไหมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าโรคเบาหวานพี่อ้อยมันเป็นตัวนำโรคอื่นๆตามมานะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมดูแลตัวเองด้วยตัวซุปเปอร์มิกนะคะเพื่อที่ไม่ให้ท่านมีโรคตามมาเช่นเขาเรียกอะไรความดันไขมันหรือโรคไตอะไรตามมาเพราะคนที่เป็นเบาหวานครับพี่อ้อยทานยามากๆสะสมสุดท้ายแล้วก็ต้องมารักษาตัวเองอีกเพราะโรคไตนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมดูแล
นะคะตัวเองให้ดีให้มากๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่เป็นก็ดีเราสามารถดูแลตัวเองได้ก่อนที่เราจะป่วยนะคะหรือคนในครอบครัวท่านป่วยนะคะจ้ะโอเคก็ไหนๆก็มาที่จังหวัดพิจิตรแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเคสเบาหวานจากจังหวัดพิจิตรอีกสักหนึ่งเคสแล้วกันก็คือเคสอย่างที่บอกว่าจะมีน้องตู่เนี่ยจะบุกภาคตะวันออกไปภาคเฉียงเหนือภาคตะวันออกเขาเรียกตรงไหนนะภาคเหนือก็จะบุกทางพิจิตรนครสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็พิษณุโลกน่านอุตรดิตถ์ขึ้นน้องตู่เนี่ยจะบุกหมดก็คือแต่เราจะคุยกับตู่เสมอพี่อ้อยจะบอกตู่เสมอว่าวันนี้รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกหรือแม้กระทั่งเราที่เป็นตัวแทนจากซุปเปอร์มิกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีค่ะเราไม่ได้เน้นขายอย่างเดียววันนี้กินดีแล้วบอกต่อเวลาหนูเจอใครหนูเข้าไปพูดไปบอกคุยเพราะวันนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องรู้จักใครเลยพอดีน้องตู่น่ารักมากๆเลยน้องตู่มีโอกาสได้ไปทานข้าวแถวที่พิจิตรพอตู่ไปทานข้าวเนี่ยด้วยบางทีเราก็บอกน้องนะน้องพยายามหาเคสตู่ไปถึงตู่ก็จะไม่ปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปเพราะคนป่วยเป็นเบาหวานพี่อ้อยบอกได้เลยว่าเป็นยอดฮิตของประเทศไทยซึ่งเป็นอันดับ3เลยก็ว่าได้สิ่งที่สำคัญน้องตู่ไปถึงก็ถามว่าวันนี้หนูมาทานข้าววันนี้แถวเนี้ยมีใครเป็นเบาหวานความดันไขมันนิ้วล็อกสะเก็ดเงินไหมน้องตู่จะท่องหมดเลยพอดีป้าคนที่ขายข้าวแกงเนี่ยเขาก็เลยบอกนู่นน่ะบ้านอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยแหละเป็นเบาหวานจะถูกตัดขาแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยเอาภาพมาให้ดูคือวันนี้เรามีเวลาแต่ว่าเราหาภาพไม่ทันจะถูกตัดขาแล้วไปถึงปุ๊บเป็นคุณแก่อายุประมาณ80ปีขานี่เน่าเลยนะพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ตาลเตือนพี่นิดนึงจะเอามาฝากท่านผู้ชมแผลนี่เน่าเป็นเหมือนแผลติดเชื้อเอาน้องตาลแบบเห็นภาพนะนึกตามพี่ว่ามันเป็นขนาดไหนหนูเคยเห็นเนื้อหมูที่วางตั้งอยู่แล้วมันเน่าไหมมันจะเอียกเขียวๆช้ำๆแบบนั้นเลยมากย่อยแต่คุณยายบอกว่าหมอบอกว่าให้ตัดขาคุณยายบอกอายุ80แล้วตัดกูก็ตายไม่ตัดกูก็ตายคือเลือกไม่ตัดขออยู่แบบนี้แต่มีขาไปกับฉันตายฉันมีขาไปด้วย อ่ะตู่ก็เลยบอกว่าคุณยายมันมีทางเลือกซูเปอร์มิกเนี่ยมันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคุณยายทดลองกินดูตู่ก็ไปบอกอย่างดีเลยนะคุณยายเนี่ย1ซองเนี่ยคุณยายกิน3วันนะคือซองกิน3วัน1อาทิตย์กลับไปอย่างที่บอกว่ารายการของเราไม่เคยทิ้งคนที่ทานซูเปอร์มิกใช่ค่ะตู่จะเข้าไปติดตามตลอดเพราะตู่เข้าไปอีก1อาทิตย์น้องตาลเชื่อมั้ยไปหาคุณยายไม่เจอถามตู่แล้วแกรู้สึกไงพี่หนูนึกว่าคุณยายตายแล้วคือ1อาทิตย์ผ่านไปอ่ะหาคุณยายไม่เจอคุณยายไปรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านลูกหลานดีใจหมดเลยคุณยายเดินได้แล้วก็แผลเนี่ยมันเป็น before after เลยนะแต่เดี๋ยวมาโชว์กำลังจะบอกว่าแล้วก็เลยตู่ก็ไปตามงานแล้วตู่ก็ถามว่าคุณยายทานยังไงทำไมแผลดีจังเลยอะไรเงี้ยคุณยายทานผิดคุณยายไม่ทานซอง3วันนะซองนึงคุณยายทานเช้ากลางวันเย็นคือ3เวลา3เวลาถูกต้องคือว่าวันเดียว1ซองถูก มันกลับให้ดีผลดีขึ้นพี่อ้อยกำลังจะบอกว่าจริงๆที่เราบอกว่าเราต้องการให้กินน้อยก่อนเพื่อต้องการปรับสภาพร่างกายก่อนเพราะคุณยายอายุเยอะแต่คุณยายแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าจน1เดือนผ่านไปก็มีหมอมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยจนชื่อประมาณสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนค่ะพี่หมออนามัยมาหาคุณยายนึกว่าคุณยายตายไปแล้วคิดเหมือนในตู่เลยปรากฏว่าคุณยายใช้ชีวิตแบบปกติแผลหายคุณหมอมาซื้อซุปเปอร์มิกกับคุณยายอ่ะสุดยอดมากย่อยอันนี้เคสที่พี่อ้อยบอกว่าวันนี้พี่อ้อยจะพูดเสมอน้องตาลท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสได้รู้จักซุปเปอร์มิกแล้วถือว่าเป็นการบอกบุญต่อวันนี้ท่านไม่ต้องเป็นเบาหวานท่านไม่ต้องเป็นไขมันท่านไม่ต้องเป็นความดันท่านไม่ต้องเป็นมะเร็งแต่ท่านสามารถไปบอกข่าวดีกับคนที่เป็นโรคนี้ได้โรคนั้นได้ใช่ว่าซูเปอร์มิกมันช่วยเขาได้เห็นไหมไม่รู้จักใครก็สามารถบอกคุณได้ถูกต้องค่ะต้องชมเชยน้องตู่จริงนะขาลุยขาลุยที่แบบเก่งมากและแบบลุยมากอยากจะบอกว่าพูดกับคนที่ไม่รู้จักพูดง่ายกว่าคนที่เรารู้จักนะพี่อ้อยใช่เป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะน้องตาลพี่กำลังจะบอกว่าย้ำดีกว่าย้ำเน้นๆเลยวันนี้โปรโมชั่นเด็ดๆเรายังมีต่อเนื่องแบบต่อเนื่องเพราะเราอยากแจกวันนี้โปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างโปรโมชั่นของเรานะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะใช้แบบทดลองนะคะก็กล่องเล็กของเรานะคะกล่องเล็กของเราแบบนี้นะคะ
1กล่องเล็กอยู่ที่ 1,500 แต่ถ้าท่านสั่งซื้อในรายการหรือดูรายการของเรานะจ้ะเราให้ที่2,000เอ้ย 1,200 ของมันดีของมันดีของมันดีนะคะ 1,200 บาทเลยนะคะลดไป300เลยนะคะพี่อ่าฮะนะคะแต่เด็ดกว่านั้นค่ะพี่ย้อยถ้าท่านอยากดูแลให้ดีครบเดือนต่อเนื่องนี่เลยค่ะแพ็คใหญ่นะคะ1แพ็คจาก 6,000 จ้ะเหลือ 4,000 บาทลดไป 2,000 บาทเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะมี32ซองนะคะท่านสามารถดูแลตัวเองได้ถึง4เดือนเลยทีเดียวใช่นะคะตัวนี้ยังไงก็ฝากกับโปรโมชั่นไว้ด้วยรวมถึงนะคะท่านยังสามารถติดตามรายการเราได้ติดตามรายการเราได้ติดตามรายการเราได้ที่ที่ช่องทางChannel 8นะคะChannel 8เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.เวลาดีๆแบบนี้เนาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะท่านผู้ชมยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาฝากเบอร์ไว้ได้อยู่ที่เบอร์0894119900ค่ะแล้วก็083นะคะ1978895ค่ะนะคะ2เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มี LINE @ID LINE เข้ามาพูดคุยกับเราหรือฝากข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีหรือท่านไหนสนใจโปรโมชั่นจะเหมาโปรโมชั่นของเรา2เบอร์นี้ก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายขอฝากไว้นิดนึงค่ะวันนี้ซุปเปอร์มิกรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกแบ่งทางเลือกให้เป็น2ช่องทางช่องทางที่1ท่านผู้ป่วยท่านใดไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหรือโรคต่างๆไม่ว่าจะโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องการเสื่อมของร่างกายนะคะให้ซุปเปอร์มิกดูแลหรือคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นโรคซับจางโรคซับจางอยากมีรายได้เพิ่มเติมซุปเปอร์มิกสามารถช่วยท่านได้ติดต่อมาเป็นตัวแทนประจำจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งได้เลยนะคะตอนนี้เรามีจังหวัดที่เรามีผู้แทนจำหน่ายแล้วก็คือที่จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรอุตรดิตถ์น่านนะคะแล้วก็ยังมีนครสวรรค์กรุงเทพและปริมณฑลท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีรายได้อยากเรียนออนไลน์ก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่น้องตาลบอกเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้เวลามันติดจรวดหรือเปล่าพี่อ้อยว่าไหมดูเหมือนเร็วเนาะคุยแล้วยังมีเรื่องจะเมาเลยยังเรื่องเมาไม่หมดเลยอ่ะมันจะถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วว่านะมันเป็นเวลาที่แบบไม่อยากจะลาจากแต่พี่อ้อยว่าเรากลับเร็วเลิกเร็วมันดีอยู่อย่างนะน้องตาลพี่อ้อยมีช็อตเด็ดวันพรุ่งนี้พี่อ้อยคิดแล้วพี่อ้อยจะไปเอาอะไรเดี๋ยวเอามาเล่นในรายการโอเคเพื่อไม่ให้มันรีแลกมากเพราะอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรสนุกสาระดีแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เราอัดรายการกำนามาประมาณ2อาทิตย์แล้วน้องตาล2อาทิตย์3อาทิตย์เราเริ่มจับทางพวกเราถูกแล้วช่วงแรกๆก็ยังเก่งๆเหมือนมนุษย์หุ่นยนต์แต่ช่วงนี้อาจจะดูรีแลกเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไปหาคนป่วยเราไม่อยากคนป่วยใช่ค่ะเครียดถูกต้องวันนี้อ้อยกับตาลไม่ใช่หมอนะคะแต่วันนี้อ้อยกับตาลเป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกนะคะอยากปรึกษาว่ามีอาการเป็นแบบนี้แต่ทุกคนเวลาไปหาเนี่ยเขาเรียกคุณหมอนะเราพยายามบอกอย่าเรียกคุณหมอเราไม่ใช่คุณหมอเราไม่ใช่คุณหมอแต่เพิ่นว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะการมาพักหนึ่งเนาะก็เลยเอามาพูดคุยเดี๋ยวจบรายการอย่าเพิ่งกลับนะเรามานั่งคุยอะไรดีเด็ดก่อนว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ท่านผู้ชมจะติดตามรายการเราจะต้องมันกว่าวันนี้ได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราสองคนก็ลาท่านผู้ชมเวลาจะต้องลากับท่านผู้ชมไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ